ลับเข้าสู่ RSU New Talk ในช่วงนี้นะคะในช่วงของ RSU Society วันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะงานรังสิตนิทรรศนะคะหรือว่า Open House 2016 RSU Experience ค่ะซึ่งวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเปิดหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ค่ะกับนะคะศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของ RSU Society ค่ะช่วงนี้นะคะก็ได้รับเกียรตินะคะจากศาสตราพิเศษวิชามหาคุณนะคะคณบดีมหาวิทยาลัยรังสิตที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมของ Open House 2016ค่ะว่ามีเรื่องราวหรือว่ามีกิจกรรมอะไรดีๆบ้างนะคะของคณะนิติศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับยินดีครับอาจารย์ขาอยากจะทราบว่ากิจกรรม Open House ในครั้งนี้ค่ะคณะนิติศาสตร์มีการจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะอาจารย์ก็พยายามที่จะชักชวนนะครับนักศึกษาหรือว่าทางด้านของเด็กๆนะครับพวกนักเรียนทั้งหลายเนี่ยจากโรงเรียนต่างๆให้รับรู้ว่ากฎหมายมีความสำคัญยังไงแล้วก็คนที่จะไปรับใช้บ้านเมืองในด้านของกฎหมายเนี่ยจะต้องปูพื้นฐานยังไงบ้างแล้วก็ต้องมีความรู้อะไรนะฮะต้องหาหนทางที่จะเข้าไปสู่เส้นทางนี้ได้ยังไงบ้างเราก็จะให้ข้อแนะนำเหล่านี้แล้วก็มีการจัดที่เราเขาเรียกว่าสารจำลองนะครับเพื่อให้ทางคนทั่วไปได้รับรู้ว่ากระบวนการในทางสารเป็นยังไงนะครับทนายทำหน้าที่ยังไงอัยการทำหน้าที่ยังไงสารทำหน้าที่ยังไงคนก็จะได้รู้สึกคุ้นเคยว่ากฎหมายมันเป็นประโยชน์นะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วกิจกรรมในครั้งนี้ได้นักศึกษาเนี่ยมาเข้าร่วมกันมากมายไหมคะอาจารย์แล้วก็สลับผัดเปลี่ยนกันนะครับในสำหรับในส่วนของคณะเนี่ยก็เตรียมพวกนักศึกษาไว้เพื่อต้อนรับนักเรียนต่างๆจากโรงเรียนต่างๆผมเข้าใจว่าก็คงจะทยอยมาเท่าที่ไปดูเมื่อสักครู่นี้ก็มีคนสนใจมาซักถามพอสมควรค่ะแล้วในการเรียนของคณะนิติศาสตร์ล่ะคะอาจารย์คณะนิติศาสตร์เนี่ยมีสาขาอะไรบ้างคะอาจารย์ครับคือเราเนี่ยนะพยายามที่จะให้ได้สอดคล้องกับหลักที่เรียกได้ว่ารับใช้สังคมรับใช้บ้านเมืองให้ตรงนะฮะก็คือเรื่องของกฎหมายมหาชนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยของปัจจุบันนี้พวกศาลปกครองพวกศาลรัฐธรรมนูญพวกองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยทางนักศึกษาจะต้องเรียนรู้นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนของกฎหมายมหาชนส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือของศาลของฝ่ายกระบวนการยุติธรรมนะก็คือทางด้านของศาลยุติธรรมพวกระบบนะของทางอาญาเป็นยังไงแพ่งยังไงนะครับแล้วก็วิธีพิจารณาความในศาลเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ากฎหมายทางภาคธุรกิจกฎหมายธุรกิจนี่ก็จะไปเรียนรู้ว่าบริษัทจะจัดตั้งยังไงนะนิติบุคคลจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะแล้วก็ทางด้านของนักกฎหมายถ้าหากว่าเข้าไปมีส่วนนะในการส่งเสริมเศรษฐกิจของบ้านเมืองแล้วเนี่ยจะต้องทำยังไงทางด้านธุรกิจถ้าเผื่อเป็นภาคเอกชนก็จะสนใจสาขาเนี่ยแล้วก็เสริมด้วยภาคภาษาอังกฤษซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญขณะนี้ก็มีการผลักดันให้พยายามออกสู่โลกภายนอกนะครับแล้วในปีนี้เนี่ยผมขอเรียนว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราจัดการเรียนการสอนเนี่ยแบบให้รู้จริงลงไปในชุมชนให้นักศึกษาเนี่ยนะครับได้แตะกับไปสัมผัสนะครับได้เจอกับปัญหาจริงๆครับกับปัญหาจริงๆนะเราเรียกว่าเป็นคลินิกกฎหมายและสังคมนะครับเราตั้งศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์ช่วยเหลือประชาชนทางด้านของสังคมและกฎหมายซึ่งก็รวมกับคณะอื่นด้วยนะไปทำข้อตกลงกับนวัตกรรมสังคมนะกับมหาวิทยาลัยทักษิณนะซึ่งอยู่ทางใต้อะไรเงี้ยคืออันนี้เหมือนว่าเราเป็นการลงนาม MOU กันเลยใช่ไหมคะใช่ครับลงนาม MOU กันเพื่อทำงานร่วมกันประสานกันผนึกกำลังเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่ว่าเราเอาตัวรอดฝ่ายเดียวนักกฎหมายเก่งแล้วนะฮะไม่ต้องสนใจอะไรเนี่ยเราก็ลงไปอย่างกรณีไปช่วยพวกคนไทยพัฒน์ถิ่นที่ประจวบคีรีขันธ์ผมก็ลงไปดูนักศึกษาเนี่ย
สนใจและเอาใจใส่มากเลยนะไปกันก็เกือบจะ100คนนะเต็มพื้นที่เลยแล้วเราก็ไปช่วยให้เขาเนี่ยได้รับสัญชาติเร็วขึ้นจากที่เคยติดมานานนะฮะได้สักแค่ครึ่งเดียวเนี่ยหมื่นกว่าคนเนี่ยนะยังเหลืออีกประมาณเกือบหมื่นโอ้โหแปลว่ายังไม่ได้ถึงครึ่งเลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็เคลื่อนที่ไปได้ประมาณสัก40กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองก็ขอให้เราลงไปช่วยอย่างนี้นะครับแล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยแล้วต่อไปเนี่ยเราก็ช่วยนะที่ขณะนี้เนี่ยช่วยอีกกลุ่มนึงคือช่วยชาวเลที่อยู่หาดราไวย์ที่ภูเก็ตเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ลงไปที่หาดราไวย์ก็เห็นความยากลำบากของเขามากเลยก็อยู่กันแบบถูกขับไล่จากพื้นที่ซึ่งเขาอยู่กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษอยู่มาก่อนคนไทยอยู่อีกมั้งนะครับแล้วอย่างนี้ในเรื่องแง่ของกฎหมายเราจะมีการช่วยเหลือชาวราไวย์ยังไงได้บ้างคะอาจารย์โอ้นี่เราช่วยไปก้าวหน้าไปเยอะเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเราร้องเรียนนะฮะไปทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าฝ่ายที่มาขับไล่อ่ะได้รับสิทธิ์โดยไม่ชอบนะครับเราก็พยายามที่จะดำเนินคดีไปที่ศาลด้วยอะไรด้วยนะฮะแล้วก็หน่วยงานอย่างกรมเจ้าท่าซึ่งอนุญาตให้เป็นผู้จะต้องอนุญาตให้เขาก่อสร้างปรากฏว่าเขาก่อสร้างไปก่อนแล้วผมไปเกินที่ดินที่ตัวเองเนี่ยนะฮะมีอยู่ในโฉนดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะโฉนดนั่นก็ผิดอยู่แล้วแล้วยังไปถมทะเลซึ่งเป็นที่สาธารณประโยชน์อีกนะเราก็เลยร้องไปก็ทางกรมเจ้าท่าก็มีหนังสือตอบมาว่าผิดจริงเนี่ยทางนักศึกษาเป็นคนทำนะก็เราต้องยอมรับเลยว่าเดี๋ยวนี้นักศึกษาเราเก่งมากนักศึกษากฎหมายอาจารย์ค่ะแล้วทีนี้น้องๆนักศึกษาเขามีวิธีการในการเตรียมตัวเองยังไงบ้างคะเพราะว่าข้อมูลเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันอาจารย์มีการให้ข้อแนะนำน้องๆยังไงบ้างคะอ๋อก็เราต้องเตรียมว่าการที่จะลงไปในพื้นที่เราจะต้องติดต่อกับผู้คนอะไรบ้างนะฮะแล้วผู้คนเนี่ยมีลักษณะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณียังไงนะเราจะต้องระมัดระวังยังไงนะทำตัวให้ดียังไงนั่นเรียกได้ว่าเป็นพื้นฐานอีกส่วนนึงก็คือว่าต้องเป็นนักค้นคว้าสนใจเอาใจใส่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะต้องรู้ว่ากฎหมายมีความเป็นมาอย่างไรก็เรียกว่าประวัติศาสตร์กฎหมายมีความเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรยังไงนะแล้วก็ต้องรู้จักจับประเด็นให้ได้ประเด็นนี้ก็คือว่าจุดสำคัญเนี่ยนะในข้อเท็จจริงข้อกฎหมายเป็นยังไงอะไรยังไงเราเรียนเราสอนในทางทฤษฎีเนี่ยก็ไม่สู้ลงไปดูว่าเออนี่นะที่เขาร้องทุกข์นะกล่าวโทษมาอย่างนู้นอย่างนี้ว่าเขาเดือดร้อนยังไงเนี่ยเราต้องจับประเด็นให้ได้ว่ามันเข้าข้อกฎหมายข้อไหนเนี่ยนะมันถึงจะถูกจุดในที่สุดแล้วเนี่ยก็ลงไปนอกเหนือจากไปร้องทุกข์กล่าวโทษในศาลในอะไรแล้วเนี่ยในหน่วยงานแล้วเขายังไปช่วยให้ทางชาวเลเนี่ยไปแจ้งความกับตำรวจด้วยไอ้ที่ถูกตีถูกอะไรเนี่ยไอ้นี้ก็ทำให้เขาเองเขาก็จะได้รู้ว่าเออเนี่ยถ้าครอบครัวก็ดีหรือว่าชุมชนก็ดีเกิดปัญหาขึ้นมาก็จะได้ไปช่วยในทางทีนะครับค่ะอาจารย์ค่ะแล้วทีนี้ในเรื่องของคณะนิติศาสตร์นะคะอาจารย์ถ้าน้องๆเนี่ยเขาสนใจที่เขาอยากจะเข้ามาศึกษาน้องๆเขาจะต้องมีการเตรียมตัวเองยังไงบ้างคะเพราะว่าบางคนเนี่ยคิดว่ากฎหมายเนี่ยยากอยู่แล้วเราจะต้องทำตัวยังไงอะคะอาจารย์มีวิธีแนะนำให้กับน้องๆที่อยากเข้ามาศึกษายังไงบ้างครับหนึ่งก็ต้องอดทนแล้วก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรค่ะนะอันนี้หนีไม่พ้นเลยเพราะว่าโอ้โหกฎหมายมันมีเป็นพันๆฉบับใช่ไหมไอ้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็เป็นร้อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องอดทนที่จะศึกษาถ้าไม่รู้ก็ต้องพยายามหาทางที่จะให้รู้ให้ได้หาทางที่จะเข้าใจนะแต่ว่าเราก็ต้องเห็นใจว่าในชั่วโมงเนี่ยมันมีเวลาน้อยนะมีเวลาจำกัดเราจะทำยังไงให้เขาเนี่ยนะได้สนใจแล้วเอาใจใส่แล้วก็คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ครูบาอาจารย์ที่สอนเนี่ยเราจะพยายามว่าต้องตั้งตัวอย่างเยอะๆ
ต้องทำให้เขาเห็นภาพว่าเออนี่ถ้าเขาไปถูกตีถูกอะไรถูกแทงถูกทำร้ายหรือว่าจะต้องไปช่วยคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยเขาจะต้องอ้างอิงกฎหมายข้อไหนอะไรให้เด็กได้รับรู้แล้วอีกส่วนนึงก็คือเรื่องของวิธีการตอบการตอบกฎหมายนี่ไม่เหมือนการตอบวิชาคำถามทั่วไปส่วนมากแล้วเนี่ยเราจะน้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหลงใช่ไหมคือโอ้โหมีความรู้อะไรใส่ไปหมดเยอะแยะนะจนหมดเวลาไม่ทันเขียนไม่ทันนะฮะแล้วก็ไม่วนไปมาเนี่ยยังไม่ถึงคำตอบสักทีว่าตัวเองจะตอบว่าอะไรเหมือนมีแต่น้ำเนื้อไม่มีเลยใช่เพราะนั้นเนี่ยเราก็จะมีทีมงานที่เราเรียกว่าชมรมนิติพัฒน์เพื่อที่จะช่วยพัฒนาเพื่อนเนี่ยเพื่อนช่วยเพื่อนหรือว่ากลุ่มพี่ช่วยน้องเราจะทำเป็นประจำเลยนะฮะเมื่อเร็วๆนี้เราก็ให้เด็กนักศึกษาที่จบรุ่นเนี้ยสดๆร้อนๆเลยได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเป็นครั้งแรกเลยผมคิดว่าคงหาไม่ได้เนี่ยที่เขาจะเก่งขนาดนี้นะเราให้มาติวเลยให้มาพูดให้ฟังนะเป็นวิทยากรว่าวิธีการเรียนกฎหมายที่ดีเป็นยังไงอะไรที่ดีเป็นยังไงแล้วขณะนี้เนี่ยเราก็จะเสริมด้วยเด็กรังสิตเองเนี่ยนะนิติศาสตร์รังสิตเนี่ยจบเนติบัณฑิตนะรุ่นที่ผ่านมาเนี่ย5คนห้าคนนะฮะเขาเก่งมากเราก็จะเอาเข้ามาเนี่ยเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าให้มาอธิบายให้น้องฟังว่าวิธีเรียนให้ประสบความสำเร็จในเชิงกฎหมายเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างต้องทำตัวยังไงอะไรยังไงต้องเตรียมพร้อมยังไงนะถ้าหากว่าไม่รู้วิธีก็อาจจะทำให้สำเร็จยากค่ะนั้นก็เราจะพยายามช่วยทุกวิธีทางเลยแบบค่ะก็เหมือนเป็นให้รุ่นพี่มาสอนน้องอีกทีนึงเพื่อให้น้องนั้นมีความสำเร็จก้าวหน้าในเรื่องของสาขาของกฎหมายนั่นเองใช่ครับเพราะว่ามันแตกต่างจากวิชาทั่วๆไปนะอย่างที่ว่าเนี่ยอย่างรัฐศาสตร์เนี่ยตอบไปเรื่อยๆนะคนไม่ว่าอะไรนะก็ท่านอาจารย์ชอบนะหรือว่าเน้นนะบางสาขาก็เน้นทางด้านทฤษฎีมากนะทางของเราเนี่ยต่อไปนี้เราจะถือว่าถ้าจะเป็นนักกฎหมายต้องปฏิบัติได้จริงทำจริงแล้วก็ต้องเสียสละด้วยอันนี้สำคัญมากเพราะเขาเนี่ยจะอยู่คนเดียวในโลกไม่ได้เขามีความรู้กฎหมายเนี่ยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนะในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยท่านสอนนักกฎหมายตั้งแต่หลายสิบปีมาแล้วเนี่ยสอนตลอดเวลาทรงสอนตลอดเวลาว่ากฎหมายเนี่ยนะฮะไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวในเรื่องความยุติธรรมต้องคิดถึงชุมชนคิดถึงสังคมแล้วก็ตัวบทกฎหมายเนี่ยไม่สำคัญเท่ากับตัวความยุติธรรมที่จะให้กับประชาชนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปลูกฝังตรงนี้ถือว่าเป็นแนวทางของคณะนิติศาสตร์รังสิตเลยครับแล้วท่านอธิการบดีก็เน้นเรื่องนี้เรื่องสังคมธรรมาธิปไตยอันนี้ก็คือเอาเรื่องความยุติธรรมกับสังคมเนี่ยเอามาผสมผสานกันเราก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญมากเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะอาจารย์มากๆค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในรายการของ RU Society ขอบคุณอาจารย์นะคะครับยินดีครับ